สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะเรากลับมาป่วนที่สระสกูบามีอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เขาไม่กิจกรรมมีการแข่งขันแข่งขันอะไรเราตามไปดูกันวันนี้เราต้องสำรวมนิดนึงนะครับเราจะเสียงดังไม่ได้เข้าใช้สมาธิเลยตอนนี้ครับเรามาดูทีมเซฟตี้นะครับทดสอบอุปกรณ์อุปกรณ์ใช้ได้นะครับจะได้ครับจะได้ดีครับคอมพิวเตอร์อยู่ครับคราวที่แล้วไม่ยอมไม่ได้ค่ะวันนี้ก็เลยจะทำใหม่อันนี้มีผู้เข้าแข่งขันกี่คนกี่ท่านครับพวกหนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดเป็นคนที่สี่ค่ะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีค่ะครูปันนะคะครูปันนะครับผมมีบําครูปันนี่ค่ะโอเคครับเอาอีกท่านครับปอมปอมค่ะเป็นครูค่ะแต่ครูสอนโพแดนค่ะชื่อร้านชื่อร้านตัวกันอยู่ไม่ใช่ร้านเธอร้านจะปิดแล้วร้านจะปิดแล้วรีบมาเที่ยวกันนะคะเต้นอยู่ที่ฟูเซียนะคะเต้นนะครับเต้นโพแดนอยู่ที่ฟูเซียคืนนี้เจอกันค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งก็เชื่อครับ3วัน2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 1 official top plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปครับ
ซีนต่อไปใครมาช้าๆหนาวมือครับยังอยู่ได้ถึงพอลงถึงพอลงเตรียมตัวขึ้นนะอีก10วินะครับเห็นไหมติด9 8 7 6ปล่อยคอหน่อย5 4นาที4 3 2 1หายใจแล้วชิปตั้งหัวminutes to official talk เลขการ์ดปีผิดปีseconds twenty ten five four three two oneOfficial top plus one, two, three, four, five.
ายใจSP ขโมยหายใจก่อนครับปั้นหายใจไปกันกระตุ้งเท่าไหร่กันใช่เอาหนึ่งมาคู่กันไม่ต้องมาคู่กันใช่ไม่ต้องคู่กันไม่ต official top plus 1 2Plus 1, 2, 3, 4, 5. Okay. ขึ้นมาครับหายใจหายใจหายใจลดทริป SP หายใจก่อน I'm okay หายใจหายใจหายใจครับหายใจ
บายการOfficial time plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To the third scene, visualize that dial in front of you. In your mind, the turn down, lowering your head. And if you want, you can count the contractions in groups of three. Really well. That's 3 minutes already. Taking your shoulders relaxed, and otherwise putting one hand on the wall. Danny, breathe. Danny, breathe. Breathe big breaths. Big breaths. Big breaths. Good. Mask off. Sign. วันนี้เป็นยังไงครับดีครับวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ดีนะครับปลอดภัยคุณมีมาเป็นกรรมการใช่ไหมครับใช่ครับผมกรรมกรด้วยโอเคขออธิบายกติกาคร่าวๆเลยไหมว่าก็คือการตัดสินกันยังไงการแข่งในวันนี้มันจะเป็นการแข่ง static apnea นะครับซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของการแข่งขันฟรีไดวิ่งนะครับ static apnea เนี่ยจะเป็นการแข่งเป็น pool competition คือแข่งในสระนะครับจุดมุ่งหมายของมันในการแข่งก็คือแข่งกันเนี่ยก็คือลอยตัวบนผิวน้ำกั้นหายใจนะครับให้ได้นานที่สุดนะครับก็กติกาเนี่ยมันก็จะมีหลักๆก็คือเราก็จะแข่งกันในสระแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรเอานักกีฬาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องประกาศว่าจะทำเวลาเท่าไหร่เขาเรียกว่า announce performance หรือ AP นะครับเพื่อที่จะได้มาจัดลำดับในการลงแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการลงแข่งกันทีละคนนะครับถ้าเกิดกรรมการมันมีชุดเดียวแต่ถ้าเป็นรายการใหญ่ๆมีนักกีฬาเยอะก็อาจจะแบ่งเป็นกรรมการ2ชุดนะครับวันนี้เราเป็นรายการแบบเล็กๆนะครับผมก็จะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมทั้งหมด7คนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับการแข่งขันก็คือเราก็จะเนี่ยความหน้าลอยตัวนะครับแล้วก็การหายใจให้ได้นานที่สุดโดยก็จะมีกติกาเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีกำหนดเวลาใช่ครับพอเราได้ที่ AP ที่ผมบอกเมื่อกี้เอาไปเรียงลำดับแล้วนักกีฬาก็จะได้เวลาที่จะต้องเริ่มเพอร์ฟอร์มก็คือเรียกว่า Official Top นะครับผมก็จะแจ้งก่อนวันแข่งอย่างวันนี้ Official Top คนแรกเริ่ม 9:00 นแล้วคนต่อไปก็ทุกๆเป็นอินเทอร์วัลทุกๆ10นาทีก็จะเป็น 9:10 9:20 ทุกคนก็จะต้องเริ่มตามเวลานั้นนะครับก็ต้องไปแพลนเรื่องของการวอร์มอัพการแบบว่าเตรียมตัวมาเองพอถึงเวลาเนี่ยก็ต้องเริ่มเพอร์ฟอร์มตามนั้นนะครับมันก็จะมีกติกาย่อยๆของมันอยู่นะครับเช่นขึ้นมานะครับผมกั้นหายใจพอลงไปในเวลาเนี่ยมันก็จะมีเอาตอนเริ่มแล้วกันสตาร์ทวิธีการสตาร์ทก็คือเราต้องลงภายใน10วินาทีหลังจากเวลาที่ Official Top นะครับถ้าลงภายใน10วินาทีเนี่ยก็จะคลีนก็จะไม่ติดเพนัลตี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงภายใน10วินาทีเนี่ยเราสามารถ
ลงได้ถึง30วินาทีนะครับถ้าเกิน10วินาทีไปเนี่ยวินาทีที่11ถึง30เนี่ยก็จะเป็นเยลโลการ์ดก็คือเวลาก็ยังเป็นของเราแหละเราอาจจะกั้นหายใจได้4นาทีแต่ว่าเราก็จะมีการหักคะแนนนะครับก็จะได้เป็นเยลโลการ์ดสังเกตว่ากรรมการก็จะมีอยู่3ใบมีไว้ก็คือเคลียร์เป็นสถิติเคลียร์เยลโลก็คือแบบก็เป็นสถิติเป็นของคุณอยู่แต่ยังมีเพนัลตี้นะครับก็คือโดนหักคะแนนแหละเราเวลาเราได้จะหักคะแนนถ้าเรสเนี่ยก็คือทำผิดกติกากติกาก็คืออาจมันก็มีต้องไปศึกษาในกติกาอีกทีนึงนะครับซึ่งทุกคนจะต้องศึกษามานะครับสตาร์ทก็คือเท่านี้ก็คือต้องลงภายใน30วินาทีโดยที่ถ้าเกิน30เนี่ยก็จะ disqualify แต่ถ้า10วินาทีก็เคลียร์ก็เป็นไว้ก็ได้เป็นไวการ์ดทีนี้ตอนขึ้นก็ต้องมีการทำเขาเรียกว่า surface protocol หรือ SP ครับผมสังเกตว่าตอนขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะต้องแบบว่าถอดอุปกรณ์ remove นะครับตัว facial equipment ออกนะครับแล้วก็ทำสัญญาณมือโอเคนะครับแล้วก็พูดด้วยต้องเวอร์บัลด้วยว่า I am okay หรือ am okay นะครับก็เนี่ยก็เป็นขั้นตอน SP เนี่ยหรือ Surface Protocol เนี่ยต้องทำให้จบภายใน15วินะครับก็จะสังเกตเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะจะมีบางคนทำ Surface ผิดขึ้นมาแล้วไม่ทำสัญญาณมือโอเคทำอย่างนี้แทนเป็นขึ้นเฉยเลยอย่างนี้ก็คือผิด SP นะครับก็จะทำให้เป็น Red Card นะครับก็เพราะจุดมุ่งหมายของการทำ SP คือทุกคนก็จะขึ้นมาแล้วก็ทำตัวสแตนดาร์ดของการโปรโตคอลเดียวกันจะได้เหมือนแสดงให้เห็นว่าเราแบบไม่ได้เมาไม่ได้งงนะสามารถว่าประคองมีสติอยู่ได้ก็สถิติก็จะเคลียร์นะครับลักษณะการแข่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมได้ครับให้ความรู้เยอะครับผมงานแข่งสนุกไหมครับสนุกครับกั้นหายใจตามไปหายใจตามแต่ผมกั้นได้แค่30วิแล้วผมให้เขากั้นต่อใบแดงทำผิดกฎกติกาครับก็จะโดนใบแดงถ้าเกิดว่าทุกอย่างใช่ถ้าเกิดทุกอย่างคลีนหมดทำถูกต้องทั้งหมดก็จะได้ใบขาวใบขาวนะใช่ใบขาวส่วนสีเหลืองเป็นแพนัลตี้ก็คือทำไม่ผ่านเหมือนกันไม่ผ่านแต่ยังได้คะแนนใช่ไม่ผ่านถูกบันทึกเหมือนกันได้คะแนนเหมือนกันแต่ว่าโดนลดแต้มแต่ว่าใบแดงก็คือไม่ได้ถูกบันทึกเรคคอร์ดไว้ในระบบขอบคุณมากเลยครับลองเช็คดูนะครับถ้าใครเห็นว่าผลไม่ถูกต้องสามารถประท้วงได้ภายใน30นาทีก็ยื่นขอโปรเทสฟอร์มนะครับผมเราจะมีค่าโปรเทส50บาทถ้าโปรเทสแล้วชนะก็ได้เงินคืนถ้าโปรเทสแล้วผลยังยืนยันเป็นเหมือนเดิมก็โดนเป็นประจำนะครับงานวันนี้ครับท็อปเรคคอร์ดเลยครับเข้มพี่เข้มเดี๋ยวผ่านพี่วันนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูสาวสวยนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณครูนี่คุณครูลงแข่งด้วยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะโอ้วันนี้ตั้งใจมาเป็นบัดดี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจแข่งก็เลยทำไม่ได้ค่ะสนุกมากนะครับวันนี้สนุกค่ะครับผมครับขอบคุณมือสั่นอยู่เลยค่ะหนาวอยู่ใช่ไหมครับเปล่าตื่นเต้นโอเคนี่หากใครสนใจอยากเรียนฟรีไดฟ์กับครูปันครับติดต่อได้ทางไหนฮะวีบัมฟรีไดเวอร์ค่ะเฮ้ยวีบัมฟรีไดเวอร์งี้ขอเป็น EP หน้าสัก EP ด้วยเลยได้ไหมได้เลยค่ะมาเจอกันแล้วก็เรามาอยู่กับนักกีฬาหนุ่มรูปหล่อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอะไรนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยครับน่าเสียดายมากเลยผมแบบตอนแบบแข่งอยู่ผมแบบเก่งนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยทำได้ดีนะใช่ครับแต่ผมก็ยังรักษาความหล่อไว้ได้เฮ้ยเดี๋ยวมีงานหน้าลงแข่งอีกไหมเนี่ยแน่นอนครับต้องมาแก้ตัวอย่างได้หรอโอเคครับผมให้คอยติดตามรายการกันนะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้แล้วก็มาอยู่กับครูสาวสวยอีกท่านนึงนะครับผมครับเดี๋ยวให้ครูแนะนำตัวหน่อยครับ Only One Red Card Today เนาะชื่อปอมปอมค่ะชนิการเกียรติศักดิ์ค่ะวันนี้ได้ลงแข่งเป็นยังไงบ้างครับลงแข่งสเตติกแอปเนี่ยได้เรดการ์ดแต่ว่าได้4นาที15โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าลงอีกไหมครับก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทที่ดีสำหรับการแข่งครั้งแรกเพราะว่าอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเพราะว่าผมพูดว่าถ้าเกิดว่าผมได้ไวท์หรือเยลโล่อ่ะมันคือผ่านแล้วผมอาจจะไม่กลับมาอีกแต่ถ้ามันเลนเมื่อไหร่อ่ะ I have to fix itก็สุดยอดมากนะครับงานวันนี้นะฮะก็ได้ดูบรรยากาศนะครับทั้งการกั้นหายใจนะครับแทบจะกั้นหายใจตามเลยใช่ครับแต่ผมทำไม่ได้คนนี้ทำได้เขาสุดๆเลยนะ30วิผมก็หายใจต่อแล้วคือคุณได้30วิเลยตอนกั้นหายใจตามเขาอ๋อโอเคดีเดี๋ยวรอบหน้าไม่เป็นไรครับยังไงกิจกรรมฟรีไดฟ์พี่ก๊อฟบอกแล้วนะครับพี่ก๊อฟจะลงแข่งเมอร์แมนนะฮะเดี๋ยวงานแข่งเมอร์แมนเดี๋ยวรอดูพี่ก๊อฟเล่นด้วยไม่ได้เรียนนะเลยเขาให้แข่งนั่นแหละ
ป็นไงครับก๊อฟบรรยากาศวันนี้งานเรียนวันนี้ครับตื่นเต้นครับมันเป็นกิจกรรมแรกที่ผมได้มาเข้าร่วมเกี่ยวกับฟรีไดฟ์ครับครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าทางพี่โบ๊ทกับพี่ก๊อฟของเราก็น่าจะพาดูบรรยากาศงานแข่งขันนะครับ Static Free Dive ของเราเนี่ยนะครับโดยทั่วถึงแล้วเนาะครับผมนะครับผมก็กิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับผมก็ทางสมมุติว่าหมีจะจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของเรานะครับหรือว่าทางเว็บ Official ของทางไอด้าก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็จะมีแต่ละร้านแต่ละกลุ่มนะครับเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมเราก็สามารถติดตามได้ทางเว็บหลักของไอด้านะครับว่าแบบโอเคตารางการแข่งขันมีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ได้ไปร่วมสนุกถูกงานนะครับพี่อาร์มก็ทำหน้าที่เซฟตี้นะฮะการแข่งขันผมเป็นท่านท่านยอมแล้วยอมแล้วเฮ้ยไม่ใช่เราต้องคลีนว่าเราไม่ได้ไปอินเตอร์เฟียร์นักกีฬาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเซฟตี้ช่วยเหลือก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำเกินหน้าที่เมื่อไหร่นักกีฬาก็จะดิสควอลิฟายทันทีเราจะชูมือเราไม่ได้แตะนะใช่ๆประมาณนั้นครับแต่ถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าทางกรรมการทางจัดนะครับส่งสัญญาณมาเราก็จะเข้าทำการช่วยเหลือได้นะครับแต่สังเกตว่าแต่ก็ต้องระวังเพราะว่า1เราต้องอยู่ใกล้เพียงพอที่ช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ห้ามไปแตะตัวห้ามไปโดนไปเกี่ยวข้องกับนักกีฬาในขณะที่ทำการแข่งขันอยู่ครับครับผมวันนี้ก็กิจกรรมที่ดีมากผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ขอบคุณพี่อ้ํานะฮะครับผมยินดีที่มานั่งคุยกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณไอด้าที่จัดกิจกรรมดีๆอ๋อครับผมผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับมันเป็นมีกติกาว่าเซฟตี้ห้ามใส่เวทสูทอะเซฟตี้ไม่ได้เอามาลืมมันมีเวทสูทดีๆอยู่ทักจะกินใช่ไหมใช่ครับใช่เอาตื่นออกมาวันนี้เลยหนาวเลยบอกแล้วต้องมีชักกินแล้วก็มีชักกินชักกินเก็บตัวสูงๆน่าจะเจอดีเลยนั่นเชฟซิฟน่าจะรอดนะ